ดีๆ4ภาควันนี้กันบ้างนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบวบยักษ์ค่ะนะคะที่นี่ที่จังหวัดตากจะยักษ์ใหญ่แค่ไหนสำหรับบวบนี้เราไปดูกันเลยค่ะร้านอาหารตามสั่งอำนาจโภชนาหิมถนนผลโยธินบ้านตงเต้งหมู่4ตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากมีของดีห้องแขกแปลกแตกต่างจากที่อื่นเป็นบวบยักษ์ทั้งยาวทั้งใหญ่ความยาวกว่า3เมตรน้ำหนัก30กิโลกรัมใครเห็นก็ต้องขอทายหูเป็นตีละลึกเจ้าคุณปีเรนูพรมสวรรค์บอกว่าปีเคยนำบวบหอมมาปลูกคือปีที่แล้วใช้เวลาปลูกเหมือนกว่า4เดือนจึงออกดอกออกผลนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูฟักอ่อนจะมีกลิ่นหอมรสชาติหวานล้ำลูกก้าติมากินที่นี่ชอบสั่งฮึพัดใส่ไข่ก็ว่าแกงเลี้ยงกะลำดีเจ้าแกเม็ดมาจากไหนไม่รู้เหรอจ้ะแกมาเสียบในกระถางไหมอ๋อแกนั่งรุ่น2เนี่ยที่ปลูกมันหนักหน่อยมันนานออกเหรอจ้ะบางคนปลูกไม่ขึ้นเลยบางคนคุณปีเรนูบอกได้ว่าฟักที่ยาวที่สุดจะปล่อยหือแห้งแล้วก็น้ำมาเป็นเครื่องประดับร้านก็งามดีหลายคนเห็นแล้วก็ชื่นชอบขอซื้อได้กับมาขายเพราะว่าต้องใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะเก็บได้ที่สำคัญตั้งแต่มีบวบหอมยักษ์ทำให้การค้าขายดีขึ้นแล้วก็ยังห้องลูกค้าให้เข้าร้านได้เป็นอย่างดีนิวทีวีจังหวัดตากรายงานเจ้า